พันธกิจของเราเจาะจงกับเด็กๆที่อยู่ในเมืองพัทยาเราทำกิจกรรมกับเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเลิกเรียนและเรามีกิจกรรมสำหรับเด็กๆอนุชนเราอยากจะเห็นเด็กๆนั้นถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความรักของพระเจ้าโดยการที่เรานำเกมนำกิจกรรมแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็กๆฟังการทำงานกับเด็กๆเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเขาด้วยได้รับความสดใสของเด็กๆทำให้เราเปลี่ยนตัวเองทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือเรารักเด็กเราติดเด็กไปแล้วอะไรก่อนร่วมธุรกิจว่าเป็นคนที่รักตัวเองรักคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะว่าถ้าความคิดของวัยคือถ้าเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราตอบเราก็จะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกเจ็บอันนั้นคือเหมือนเห็นแก่ตัวแต่ว่าพอเราร่วมกับธุรกิจหลังจากที่เราร่วมกับธุรกิจเราสามารถรักคนอื่นได้โดยที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดได้ขึ้นได้ยังไงหนูมาที่นี่เพราะว่าหนูอยากเล่นกิจกรรมกับน้องๆค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วที่นี่มันมีกิจกรรมโปรดซึ่งหนูชอบมากค่ะคือกิจกรรมไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษมันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะซึ่งหนูชอบมากแล้วก็อยากจะมาทุกๆวันเพราะว่าได้เล่นสนุกกับน้องได้เล่นสนุกกับเพื่อนผมมาที่นี่เพราะได้ความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความสามารถสิ่งที่หนูชอบก็คือมีความสนุกสนานมีได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูและพัทยาสลัมก็ได้ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาในยามที่หนูจำเป็นเราอยากจะเห็นเด็กๆถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความรักของพระเจ้าทุกท่านสามารถสนับสนุนเราได้ด้วยการที่ฐานเพื่อพันธกิจของเราหรือสมัครมาเป็นอาสาสมัครระยะสั้นและระยะยาวได้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราสวัสดีค่ะ